ข้าเทศกาลมะม่วงเราไม่ทำขนมที่เกี่ยวกับมะม่วงคงเป็นไปไม่ได้วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กมะม่วงมาฝากนะครับเค้กมะม่วงต้องหอมกลิ่นมะม่วงแต่ขาดความเป็นเค้กที่นุ่มและชุ่มฉ่ำหอมนมเป็นไปไม่ได้วันนี้เค้กมะม่วงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยกลมกล่อมทั้งกลิ่นมะม่วงและกลิ่นนมนะครับเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟาลคอนฟาลคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสรับรองเค้กมะม่วงวันนี้ต้องติดใจครับวิธีทำเค้กมะม่วงใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมให้เข้าด้วยกันเติมครีมเทียมข้นหวานตลาดนกเกี่ยวฟาลคอนนมข้นจืดตลาดนกเกี่ยวฟาลคอนไข่แดงน้ำมันพืชกลิ่นมะม่วงชนิดน้ำคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่คาคาวลงอ่างตีใส่ครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงนานประมาณ2นาทีหรือจนไข่ขาวตั้งยอดใส่ส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมจนเข้ากันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ190องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกหั่นเค้กออกเป็น2แผ่นนำเค้กแผ่นที่1วางลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยวิปปิ้งครีมเรียงมะม่วงสุกให้ทั่วเค้กทาวิปปิ้งครีมอีกรอบวางเค้กแผ่นที่2ลงด้านบนเคลือบวิปปิ้งครีมจนทั่วทั้งเค้กบีบวิปปิ้งครีมตกแต่งเค้กให้สวยงามเรียงมะม่วงสุกให้ทั่วนำเค้กเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีวิธีทำท็อปปิ้งมะม่วงผสมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นมะม่วงสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันราดด้วยท็อปปิ้งมะม่วงให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่www.falconforprofessional.com นะครับ